หาสารคามนะครับเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศนะครับร่วมกิจกรรมปั่นอันซีนเปิดบ้านมหาสารคามนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างที่16ถึง19กรกฎาคมนี้แหละนะครับที่โรงแรมตักกศิลาจังหวัดมหาสารคามนะคะนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายณรงค์เหล่าสุวรรณนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานปั่นอันซีนเปิดบ้านมหาสารคามครั้งที่1ค่ะโดยจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคามค่ะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าจังหวัดมหาสารคามนี่มีความพร้อมนะครับในการเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนในเส้นทางการปั่นแบ่งออกเป็น2เส้นทางด้วยกันประกอบไปด้วยเส้นทางที่1ครับวันที่17กรกฎาคม2559ได้แก่เส้นทางปั่นอันซีนเปิดบ้านมหาสารคามระยะทาง102กิโลเมตรจุดสตาร์ทที่หน้าโรงแรมตักกศิลานะครับเวลา 7:00 นนะครับปั่นชมวัดวังน้ำเย็นพระยืนกันทรวิชัยวันอุทยานโกสัมพีและบึงกุยสะดืออีสานนะครับเส้นทางที่2วันที่18ถึง19กรกฎาคม2559ได้แก่ปั่นเส้นทางสายวัฒนธรรมระยะทาง170กิโลเมตรนะครับจุดสตาร์ทที่หน้าโรงแรมตักกศิลาเช่นเดียวกันในเวลา 7:00 นนะครับชมปูทูลกระหม่อมนมัสการพระบรมธาตุนาดูนชมสะพานไม้แก่ดำนะครับวัดหนองหูลิงในส่วนนักปั่นที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดรายงานตัวในวันที่16กรกฎาคมนะครับที่โรงแรมตักกศิลานะครับในช่วงกลางคืนก็จะมีงานสังสรรค์เปิดตำนานคาวบอยนายห้อยอีสานนะครับรอต้อนรับด้วยนะครับเมนูไก่งวงรสเด็ดของมหาสารคามนะครับขณะนี้ก็มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า600คนแล้วก็ยังมีสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับบรรยากาศก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามนะคะคุณเอวิภาดาเนี่ยก็เป็นพิธีกรในงานด้วยนะคะสนุกสนานงานนี้จัดในช่วงวันหยุดยาวพอดีใช่ใช่ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตรวจสอบข่าวเช้านี้กันค่ะ